ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนที่โรงแรมดีแอต n น Hotel b a n g k o k นะครับรัสซูร c o l l e c t i o n Hotel ซึ่งเป็นการเตรียมข้อมูลก่อนจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ในวันที่22-23ถึงมิถุนายนนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่สําหรับการจัดการประชุมทั้งในส่วนของห้องประชุมต่างๆสําหรับการประชุมระดับรับรฐมนตรีต่างประเทศ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนการพบปะกันระหว่างผู้นำอาเซียนกับสมสชาชิกสภาอาเซียนผู้นำเยาวชนอาเซียนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจอาเซียนกลุ่มสภาหอ,อการค้าและอุตสาหกรรมที่จะมีการประชุมกันในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้นะครับส่วนในเรื่องของการดูแลด้านความปลอดภยัยบริเวณโดยรอบนะครับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในส่วนของผู้ที่จะผ่านเข้าออกเนี่ยก็จะต้องมีบัตรที่ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศและจะต้องแสดงบัตรประจำตัว,ตวทุกครั้งนะครับ ในส่วนของการจะราจรต่างๆเส้นทางต่างๆนะครับก็ <c oughs> จะมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในฐานะการเป็นเจ้าภาพที่ดีของไทยด้วยส่วนที่โรงแรม Grand Center Point นะครับที่ใช้สำหรับเป็นที่ทำงานของสื่อมวลชนในวันนี้เองก็มีการเปิดให้สื่อมวลชนเข้าใช้งานนะครับ มีการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์และก็จอมอนิเตอร์<ม>เพื่อให้สื่อมวลชนที่จะเดินทางมานะครับได้ติดตามการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้เองก็มีสื่อมวลชนครับทั้งของไทยและก็ต่างประเทศนะครับเดินทางมารายงานข่าวการประชุมในครั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งสื่อมวลชนเองก็จะต้องมีการลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนก่อนเพื่อรับบัตรแสดงตนนะครับแล้วก็จะได้รับกระเป๋าผ้าที่ระด,ดึกไปด้วยครับ